สวัสดีครับพบกับสวัสดีวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558นะครับเริ่มด้วย BJC HI นะครับสำหรับ BJC HI นะครับฝ่ายคาดว่าในช่วงไตรมาส4นะครับกำไรสุทธิครับจะเติบโตสูงถึง 34% เยือนเยียนะครับและ33% Q1Q มีอยู่ที่340ล้านนะครับเนื่องจากคาดว่ารายได้จากการรับเหมาจะเพิ่มขึ้นนะครับอัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาครับมันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่คาดว่าจะมีกําไรนะครับจากไตรมาสก่อนนะครับที่มีผลขาดทุนนะครับในส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี58นะครับยังจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมีงานในมือนะครับอยู่ที่ราว 3,600 ล้านบาทนะครับมีโครงการที่เป็นไฮโดรเจนนะครับที่อยู่ระหว่างการประมูลมูลค่ารวมประมาณ 8,000 ล้านนะครับแล้วก็มองว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงน่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่มากนะครับในส่วนรายได้ปี58นะครับคาดว่าจะเติบโต 6% นะครับมาอยู่ที่ 4,513 ล้านนะครับโดยมีงานแบ็คล็อกนะครับรองรับประมาณการในตลาดแล้ว 80% ทางฝ่ายมองแนวโน้มผลการดำเนินงานนะครับยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับอีกทั้งคาดเงินปันผลนะครับรอบการดำเนินงานปี57และปี58นะครับอยู่ที่1.56 บาทสตางค์แล้วก็1.96 บาทสตางค์ตามลำดับนะครับคิดเป็นดิวิเดนด์ yield 4-5%คงคำแนะนำซื้อนะครับราคาที่ผ่านที่48.75สตางค์ครับสำหรับ BJC HI ต่อที่ BTS นะครับคาดการณ์ไตรมาส3ปี58นะครับ BTS จะมีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่891ล้านนะครับปรับตัวดีขึ้น 98.5% year on year นะครับจากกำไรขายที่ดินนะครับแต่ว่าหากไม่รวมรายงานพิเศษนะครับกำไรจะลดลง 4.3%เทียบเยียวยานะครับถ้ายังเห็นกำไรปกติโตได้อยู่นะครับจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังลดลงนะครับแต่ว่าธุรกิจโรงแรมนะครับที่ยังเป็นไฮซีซันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ BTS อยู่ระหว่างรอสรุปการเข้าถึงหุ้นใน Enpark นะครับก็จะมีการขายบริษัทย่อย2แห่งที่ทำธุรกิจโรงแรมและที่ดินเปล่าให้ Enpark นะครับหากสามารถจบได้ในช่วงไตรมาส4ก็จะมีการบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาส่งนะครับทาง BTS ได้จับมือกับ EON นะครับในการออกบัตร EON Rapid นะครับซึ่งใช้เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS นะครับและใช้ในการซื้อสินทรัพย์เช่นเดียวกับบัตรเครดิตนะครับจากการทำโครงการดังกล่าวนะครับ BTS ต้องการหาผลตอบแทนจากเงินสดให้ได้ดีขึ้นนะครับโดยคาดจะได้ผลตอบแทนที่ราว 8-10% จากเงินฝากที่ได้ 2-3% นะครับและค่าบริการจากบัตรดังกล่าวโดยทางฝ่ายนะครับจะปรับประมาณการโดยรวมผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับหลังจากงบการเงินออกมาแล้วนะครับบนขั้นการทางฝ่ายนะครับคาดว่า BTS จะได้เป็นผู้บริหารการเดินรถไฟฟ้านะครับแบริ่งสุขปาการและหมอชิดคูฟอดนะครับยังคงคาดการกำไรเดิมไว้ก่อนและจะพิจารณาประมาณการขึ้นนะครับหลังประกาศงบและได้ข้อสรุปการเข้าถึงหุ้นเอ็นปาร์นะครับบนวิธีสามารถเป็นพาร์นะครับราคาพื้นฐานที่11บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับ BTS ตัวต่อไปคือ KDC นะครับทางฝ่ายคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส4นะครับจะอยู่ที่447ล้านนะครับเพิ่มขึ้นนะครับถึง 95.5% year on year นะครับเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยนะครับที่คาดว่าจะโตตามสินเชื่อนะครับซึ่งคาดว่าไตรมาส4จะเป็นช่วงไฮซีซั่นการปล่อยสินเชื่อการควบคุมต้นทุนอย่างได้ผลนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในปีนี้ KDC จะมีการตั้งสำรองลดลงด้วยนะครับแต่เมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับคาดว่ากำไรสุทธินะครับจะลดลง 11.4% Q1Q นะครับเนื่องจากปกติไตรมาส4เป็นไตรมาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายพนักงานนอกจากนี้คาดว่าการตั้งสำรองจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยด้วยนะครับตามปกติไตรมาส4จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการจับจ่ายนะครับทำให้คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่ KDC มีสินเชื่อเติบโตสูงที่สุดในปีนะครับโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.5% Q1Qแล้วก็ 4.6% year on year นะครับเมื่อรวมประมาณการกำไรไตรมาส4แล้วนะครับคาดว่าในปี57นะครับ KDC จะมีกำไรสุทธิประมาณ 1,800 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น 38.6% ในส่วนของปี58นะครับเราคาดว่ากำไรสุทธิของ KDC น่าจะเติบโตได้อีกนะครับ 11.8% นะครับเป็น 2,000 ล้านบาทครับส่วนเงินปันผลนะครับในปี57คาดว่าจะมีการจ่ายที่ 2.80 บาทต่อสินค้านะครับผลตอบแทนเงินปันผล 4.2% แล้วก็ปี58คาดว่าจะจ่าย 3.10 บาทครับอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.6% การปรับโครงสร้างภายใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับทำให้มีความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยง PDC ดีขึ้นมากนะครับจะเป็นพื้นฐานในการเติบโตได้ในอนาคตทางฝ่ายคงราคาพื้นฐาน PDC ที่77บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KDC